หนังซอมบี้หนึ่งในจอนราของหนังที่มีองค์ประกอบหลักคือศพเดินได้นอกจากนั้นเรื่องราวจะดำเนินไปในทิศทางไหนก็แล้วแต่ผู้สร้างจะนำพามันไปโดยแต่ละประเทศก็ล้วนมีคัลเจอร์ของซอมบี้เป็นของตัวเองทั้งสิ้นและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนังซอมบี้เป็นอีกหนึ่งแนวหนังในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่หลายประเทศส่งออกไปทั่วโลกแต่หากมองกลับมาที่ไทยหนังซอมบี้ไทยมีในปริมาณที่น้อยมากแบบนับนิ้วได้ซ้ำร้ายเรื่องที่เชิดหน้าชูตาตัวเองว่าเป็นหนังซอมบี้เนี่ยมันก็แบบแต่ช่างมันครับวันนี้ผมการจากซิตทูซีและพรีเต้จากบล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานจะมาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ3หนังซอมบี้ไทยที่โดดเด่นไม่แพ้ชาติใดในโลกก่อนจะไปเริ่มการฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยและหากพวกคุณพร้อมแล้วจับอาวุธในมือให้มั่นแล้วไปไฟกันเลยเรื่องที่1สวัสดีครับผมเต้นะครับจากบล็อกออฟฟิศหนังหลังเลิกงานนะครับถ้าจะให้นึกถึงหนังซอมบี้ที่ประเทศไทยเราทำเจ๋งๆเนี่ยเรื่องแรกที่เข้ามาในหัวเลยเนี่ยก็จะเป็นแบ็คแพคเกอร์นะก็เป็นหนึ่งในตอนของเรื่อง5แพ่งครับผมมันจะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะแล้วก็มาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วเขาเนี่ยต้องการที่จะไปกรุงเทพแต่ว่าไม่มีรถไปก็เลยต้องโบกรถกลางทางนะครับซึ่งรถที่ผ่านมาเนี่ยก็คือรถบรรทุกสินค้าที่แบบน่าจะเป็นพวกอาหารทะเลถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็เหมือนกับว่าระหว่างทางเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ประหลาดก็คือมีเสียงดังหลังรถบรรทุกตลอดเวลาเลยนะแล้วก็มีเสียงแบบว่าเหมือนคนร้องเหมือนคนอะไรเงี้ยปรากฏว่าคนขับรถลงไปดูเนี่ยก็พบว่าคนในหลังรถบรรทุกตายหมดแล้วซึ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่ารถที่ขนแรงงานชาวต่างด้าวนะครับหนีเข้ามาในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายหรืออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นก็คือในท้องของพวกชาวต่างด้าวพวกเนี้ยมันมีสารเสพติดอยู่ด้วยนะครับซึ่งเขาแอบลักลอบขนผ่านคนพวกนี้เหมือนกันและสารเสพติดชนิดนี้เนี่ยมันก็ได้แตกแล้วก็ทำให้แบบว่าคนที่ได้รับสารนี้เข้าไปเนี่ยกลายเป็นซอมบี้เนาะแล้วก็แบบตื่นขึ้นมาไล่กัดไล่ฆ่าคนไปทั่วเลยนะครับพอเราได้อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพล็อตเรื่องมันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เจ๋งพอสมควรเลยนะเพราะว่าในตอนนั้นที่มันออกมาฉายแรกๆอ่ะตอนนี้จะเป็นตอนที่รู้สึกว่าคนไทยอ่ะวิจารณ์กันค่อนข้างเยอะเหมือนกันว่าไม่ชอบแต่พอเมื่อเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไอเดียเนี้ยแม่งดีมากเลยนะแม่งก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีเราก็เลยคิดว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยทำได้แหวกแนวที่สุดแล้วก็เป็นแนวที่คนไทยทำได้เหมือนกันคาดหวังว่าถ้าเกิดมันเป็นหนังยาวเนี่ยมันก็น่าจะดีแล้วก็น่าจะโอเคเหมือนกันนะครับเรื่องที่2ผีห่าอโยธยาเรื่องราวของไข้ห่าที่เกิดระบาดหนักทำลายชีวิตคนในหมู่บ้านในช่วงหนึ่งของยุคกรุงศรีอโยธยาทว่าท่ามกลางกองศพและแผลผุพองนั้นกลับมีความสยองซ่อนเร้นอยู่เมื่อร่างไร้วิญญาณค่อยๆลุกขึ้นและออกกัดกินชาวบ้านอย่างเหี้ยมโหดชาวบ้านที่เหลือพวกเขาจะรอดจากเหตุการณ์สุดบ้าคลั่งนี้ได้อย่างไรต้องไปติดตามในผีห่าอโยธยามีให้รับชมทาง True ID ความโดดเด่นของผีห่าอโยธยาคือการผสมทีมของหนังประวัติศาสตร์ไทยอย่างพระนเรศวรกับหนังซอมบี้แบบเดือดทะลุปลอดอย่าง Dawn of the Dead เข้าด้วยกันทำให้ได้เรื่องราวที่เข้มข้นบ้าคลั่งแต่ก็เฉพาะตัวไม่เหมือนใครถึงแม้ว่าบทของหนังเนี่ยอาจจะไม่ดีอะไรมากมายเต็มไปด้วยแผลเวอะหวะแต่ตัวหนังเนี่ยก็สามารถบิดเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจมาพร้อมความโหดสัตว์เลือดสาดที่สาแก่ใจคอหนังซอมบี้สายโหดแน่นอนและเรื่องที่3ขุนกระบี่ผีระบาดเรื่องราวของขุนกระบี่นักฆ่ารับจ้างชื่อกระชอนที่ได้รับภารกิจให้ไปชิงตัวลูกสาวเสียคืนจากพวกโจรชั่วแต่เรื่องราวก็ดันเกินเลยเมื่อที่นั่นมีทั้งผีดิบและเหล่าสัตว์กลายพันธุ์เต็มไปหมดขุนกระบี่จึงต้องงัดทุกสรรพวิชาออกมาทำภารกิจครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงให้จงได้และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปเขาจะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ต้องไปติดตามในขุนกระบี่ผีระบาดรับชมได้แล้วทาง True ID เช่นกันครับบอกเลยครับในตอนนี้เนี่ยถ้าหากมีชาวต่างชาติมาถามผมถึงหนังซอมบี้ไทยขุนกระบี่ผีระบาดคงเป็นหนังที่ผมเนี่ยจะแนะนำได้อย่างไม่ลังเลเลยครับเพราะถึงแม้มันจะวางตัวเป็นหนังตลกแต่ไอเดียของมันก็เป็นอะไรที่ล้ำและทำถึงมากๆทั้งเรื่องของการไล่ระดับความเล่นใหญ่ของซอมบี้ในเรื่องหลากสถานการณ์อลวนที่ตัวละครเนี่ยต้องเผชิญและลูกเล่นต่าง
างๆที่สร้างสรรค์แบบสุดๆเชื่อว่าใครที่เคยดูมาแล้วเนี่ยคงจะจดจำท่ามังกรกินหมี่ได้อย่างขึ้นใจตัวหนังเนี่ยแม่งบีสุดก้าวสัตว์แต่ก็โคตรโดนเส้นโดนใจผมแบบสุดๆเช่นกันต้องพูดกันตามตรงครับว่าหนังอย่างขุนกระบี่ผีระบาดเนี่ยเป็นอะไรที่แทบจะหาไม่ได้แล้วในวงการหนังไทยยุคนี้ตอนมันออกฉายในยุคนั้นเนี่ยมันขาดทุนครับและคำวิจารณ์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ากลายเป็นว่าหนังอย่างขุนกระบี่ผีระบาดในยุคนี้เนี่ยมันกลายเป็นไอคอนิกของยุคแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังที่ยังมีคนพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ครับเผื่อใครยังไม่รู้นะผู้กำกับเรื่องนี้เนี่ยคือพี่ขุยทวีวัฒวันธาคนเดียวกับที่ทำหนังผีที่หลายคนผวาอย่างทองสุก13และที่หยดใครชอบ2เรื่องนั้นเนี่ยก็ลองมาช็อตฟิลด้วยเรื่องนี้ดูก็ไม่เสียหายอะไรครับหนัง3เรื่องนี้ที่เราแนะนำไปเนี่ยใครเคยดูเรื่องไหนแล้วบ้างมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างชอบไม่ชอบยังไงและถ้าคุณผู้ชมมีหนังซอมบี้ไทยเรื่องไหนแนะนำก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เช่นกันครับและอีกไม่ช้าเตรียมเผชิญหน้าผีดิบสายพันธุ์ใหม่เมื่อเรื่องราวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มีบางอย่างที่หลายคนยังไม่รู้เมื่อเหล่าทหารญี่ปุ่นที่ขึ้นบกที่ไทยมีบางสิ่งมากับพวกเขาด้วยมันตายไม่ได้และมันพร้อมจะขย้ำทุกสิ่งที่เจอฉีกกระชากความสยองสะเทือนสนามรบไปพร้อมกันกับความหวังใหม่ของหนังซอมบี้ไทยในชอบพอ1สมรภูมิคืนชีพ Operation Undead ร่วมฝ่าสมรภูมินรกไปพร้อมกัน1สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page และ Box Office หนังหลังเลิกงานสวัสดีครับ